ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แตกต่างยังไงกับการฝากเงินในธนาคารเงินฝากก็คือเงินที่ฝากเอาไว้ก่อนอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยถอนออกมาค่ะส่วนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ก็คือเงินออมที่ได้รับความคุ้มครองชีวิตมาด้วยค่ะแต่ถ้ายกเลิกก่อนกำหนดเราก็จะขาดทุนในเรื่องของเงินต้นค่ะซึ่งถ้าเราเก็บออมในระยะยาวๆตามแผนที่กำหนดไว้แล้วแล้วก็ดอกและผลจากเงินต้นที่เท่ากันในระยะเวลาฝากที่เท่ากันประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของการออมที่มากกว่านั่นเองค่ะรวมไปถึงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วแล้วก็บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายในเรื่องของความคุ้มครองที่ดับเบิลความทวีคูณในเรื่องของความคุ้มค่าเพื่อให้คนที่คุณรักที่อยู่ข้างหลังคุณยังไงล่ะคะ